ี้ก็มีเมาส์เมาส์ที่เบาและเก๋ที่สุดตั้งแต่ที่อุ้งเคยเห็นมาจากแบรนด์ My Air Zero ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานเนี่ยร่วมกับ device ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น MacBook นะ PC Laptop นะคะจนไปถึง iPad iPhone หรือว่ามือถือ Android ของคุณใช้ได้หมดเลยและที่สำคัญมันพกพา ง่ายมากมันเบาสุดๆไปเลยเจ้าแม่พับได้แบบอุ้มแบบนี้จะพลาดไปได้ไงพร้อมแล้วไปรู้จัก Ori Mouse ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าถ้าถามว่าอุ้มซื้ออะไรที่สุดนะคะของ Origami Mouse ก็คงเป็นเรื่องของดีไซน์นั่นเองค่ะคอนเซปต์ที่มันมาในรูปแบบที่เป็น Origami นะหรือว่าการพับกระดาษของญี่ปุ่นใช่ไหมคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยแต่อันนี้มันเก๋กว่านั้นทุกคนเพราะว่านี่คือ device ที่สามารถใช้งานได้จริงเป็นเมาส์จริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า My Air Zero เนี่ยเป็นแบรนด์จากทางฮ่องกงนะคะแล้วก็ตัวนี้ถูกออกแบบเนี่ยโดยคุณ Horace Ram นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูดีไซน์กันใกล้ๆเลยละกันเนาะตัวนี้เองนะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยวิธีการนะคะก็แค่ตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่ใช่ไหมคะอุ้มสามารถดันฟึ๊บให้มันมาติดกันแบบนี้นี่มันจะเป็นแบบแผงแม่เหล็กนะคะที่อยู่ตรงนี้พอมันติดกันปุ๊บค่ะก็เหมือนเป็นการแอคทีเวตการใช้งานซึ่งแน่นอนค่ะว่าดีไซน์แบบนี้ก็ถูกออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบามากๆลองนึกภาพนะเวลาที่เราพกนะคะอุปกรณ์ต่างๆออกไปนอกบ้านนะโดยเฉพาะพวกแล็ปท็อปหรือว่า MacBook นะคะสิ่งที่เป็นภาระอีกอย่างนึงก็คือเมาส์เนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมคะอุ้มชั่งน้ำหนักให้ดูเลยละกันว่าน้ำหนักเมาส์ทั่วไปนะที่เวลาเราใช้งานกันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปุ๊บประมาณ85กรัมนะคะประมาณ85กรัมสิ่งที่ Origami Mouse ทำได้ดีมากคือคุณดูนี่นะอันนี้มันเมาส์แล้วเนาะปุ๊บน้ำหนักจริงอยู่ที่ 37.6 กรัมเท่านั้นเองโอ้เบาไปครึ่งนึงนะครึ่งกว่าด้วยซ้ำเพราะอย่างนั้นนะคะเราก็จะพกพามันสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีไซน์แบบนี้นะคะถูกคำนวณมาตามหลักสรีระศาสตร์นะเวลาที่เราวางมือไปนะคะมันจะถูกวางได้อย่างพอดิบพอดีค่ะและความเก๋ก็คือเวลาให้ตัวเนี้ยพอมันเป็นวัสดุแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่มันตกหล่นอะไรแบบนี้ก็ไม่เสียหายนะคะไม่ได้มีการแบบว่ากระแทกหรืออะไรแบบนี้ได้เนาะก็เป็นข้อดีอย่างนึงมากๆเลยค่ะแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากๆทุกคนจะบอกว่าเอ้ยพี่อุ้มชอบสีน้ำเงินอดีตเลยซื้อสีน้ำเงินใช่ถูกต้องมันมีอีกหลายสีเลยนะคุณชอบสีแดงก็มีนะเหลืองเขียวหรือว่าสีอื่นๆนะคะเป็นแบบกราฟฟิตี้อะไรแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความเก๋เวลาที่เราพกออกไปที่คาเฟ่นะเราได้ใช้งานตัวนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยถนัดมือแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่คนมองเข้ามาค่ะตัวนี้ก็จะแบบแปลกมากนะแล้วก็มีความแตกต่างกับตัวอื่นไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้งานเสร็จนะเราก็แค่กดแบบเนี้ยเสร็จแล้วพกแบบนี้นะคะเวลาพกเนี่ยวันไหนอุ้มมีกระเป๋าเสื้อก็คือใส่ที่กระเป๋าเสื้อแบบนี้ได้เลยนะก็คือเบาแล้วก็สะดวกมากเพราะว่ามันแบนมากจริงๆค่ะนี่ความหนามันแค่ประมาณนี้เองนะประมาณนี้เองนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยก็จะทำการชาร์จมันจะมีพอร์ตชาร์จอยู่ที่ด้านล่างนะคะเป็น USB Type C เนาะแล้วก็จะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงตรงนี้เอาไว้กดนะคะเพื่อทำการเชื่อมต่อแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยงั้นเดี๋ยวผมพาไปลองใช้งานจริงกันดีกว่าว่าเป็นไงครับที่หลายคนน่าจะสงสัยนะคะว่าเฮ้ยมันเบาขนาดนี้มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างหรือเปล่าหรือว่ามันแบบอุ๊ยสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้อย่างเดียวคำตอบคือไม่ใช่นะทุกคนอย่างนี้ก่อนให้เรามาเริ่มต้นการใช้งานนะคะเริ่มต้นก็ง่ายๆค่ะก็คือทำมันมาในรูปแบบที่เป็นเมาส์แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เรากดปุ่มตรงนี้ค้างไว้จะมีไฟตรงนี้กระพริบขึ้นมาและทำการเชื่อมต่อกับดีไวซ์นะคะที่คุณต้องการเชื่อมต่อเนาะหลังจากนั้นนะคะตอนนี้มันทำการเชื่อมต่อแล้วเนาะเห็นเคอร์เซอร์ตรงนี้นะคะเราเลื่อนไปเลื่อนมาได้แน่นอนนะเพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับนี่ค่ะบลูทูธ 5.2 นะเชื่อมต่อง่ายนะคะแล้วก็หลังจากที่ผมใช้มาถือว่าลื่นไหลแล้วก็สมูทดีมากๆเลยอ่ะมาเริ่มจากปุ่มแรกนะคะปุ่มด้านซ้ายตรงนี้อันนี้เราสามารถคลิกซ้ายได้นะคะเป็นแบบแมคานิคอลแปลว่าเวลาที่เราคลิกเนี่ยมันจะมีเสียงกิ๊กนะคะอยู่ที่ตัวตรงที่เราคลิกตรงนี้นะคะตำแหน่งเมาส์ซ้ายตรงนี้นะคะปุ่มขวาคลิกได้เช่นเดียวกันปุ่มขวาคลิกได้นะคะทั้ง2ปุ่มคลิกได้ง่ายมากๆนะคลิกได้ง่ายมากๆยังไม่พอทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาไปแล้วใช่มั้ยคะตรงกลางมีสโคปแพดด้วยเราใช้นิ้วชี้ของเรานะคะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะคะหรือจะใช้นิ้วกลางก็ได้นะคะนิ้วกลางเลื่อนลงเลื่อนขึ้นตามความถนัดเลยนะคะยังไม่พอถ้ายังไม่เจ๋งอีกยังมีฟังก์ชันนึงที่ผมชอบมากๆนะคะก็คือเราสามารถกดตรงกลางเนี่ยของเมาส์ตำแหน่งนี้นะที่มี3ขีดนะคะค้างเอาไว้แป๊บนึงนี่ทำงี้ปึ๊บโอเคพอมันมาเสร็จปุ๊บนะคะเราจะสามารถเลื่อนสโกนี่เลื่อนแบบนี้ได้เลยนะ
เลื่อนแบบนี้นะคะโดยที่มือของเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องกดปุ่มอีกต่อไปเนาะมันจะเป็นสโคลแบบนี้นะคะปึ๊บนี่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ซึ่งสำหรับเองเนี่ยตรงนี้ได้ใช้งานเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าฟังก์ชันเนี่ยครบถ้วนมากๆนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราจะใช้งานทั่วๆไปเนาะเข้าเว็บเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นงานแบบว่าตัดต่อเบื้องต้นอะไรแบบนี้คุณก็สามารถใช้เมาส์ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันแอบบอกไว้นิดนึงแล้วกันนะคะว่าน้ำหนักของเมาส์เนี่ยพอมันเบาอะค่ะเราอาจจะต้องใช้มือประคองเยอะนิดนึงนะเอามือประคองเนี่ยไว้เยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้กดน้ำหนักของมือเราเนี่ยลงไปนะคะที่ตัวออริกามิเมาส์แบบนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ย frequency range เนี่ยจะอยู่ที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะคะเมาส์ tracking system เนี่ยจะเป็น HD infrared sensor ตรงนี้นะคะซึ่งอุ้มลองทดสอบแล้วพื้นเนี่ยใช้งานได้หลากหลายสภาพเลยนะคะจะเป็นโต๊ะไม้จะเป็นโต๊ะทำงานเนาะจะเป็นผ้าเนี่ยสมมตินี้นะคะอุ้มลองให้ดูนะอันนี้ใช้กับผ้าหรือว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นกระจกแต่ว่าต้องไม่ใช่กระจกเงานะคะจะสามารถใช้งานเนี่ยตัวเมาส์ตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับ imaging rate นะอยู่ที่นะคะสูงสุดอยู่ที่ 4,000 เฟรมนะคะต่อวินาทีแล้วก็ tracking speed นะคะจะสูงสุดนะอยู่ที่30นิ้วนะคะอยู่ที่30นิ้วต่อวินาทีเช่นเดียวกันเนาะ CPI จะอยู่ที่ 4,000 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าคล่องตัวมากๆแล้วก็แบตอึดมากทุกคนตัวนี้แบตนะคะจะมากับแบตเนี่ย500มิลลิแอมป์เขาบอกว่าสามารถใช้งานได้ถึง3เดือนซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังใช้ไม่ถึงนะคะก็ยังไม่สามารถจะตอบได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยคิดว่าประหยัดแบตมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้นะคะปริมาณแบตเตอรี่เยอะนะหลังจากที่อุ้มลองทดสอบดูแล้วนะคะก็ถือว่าทำงานได้ดีในทุกๆฟังก์ชันเนี่ยอุ้มใช้มาหลายวันและแบตเหลือ 97% ทุกคนก็แปลว่าใช้ได้อีกยาวๆเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้เป็นไงทุกคนเจ๋งนะไม่ได้เจ๋งเฉพาะหน้าตาหรือว่าดีไซน์เท่านั้นแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยก็ถือว่าให้มาอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะใครที่สนใจเจ้าตัวนี้นะคะเหมือนที่บอกไปว่ามีหลากหลายสีมากๆนะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 2,990บาทนะคะสำหรับตัวนี้ชื่อรุ่นนะคะว่า Origami Mouse นะจากแบรนด์ My Air Zero นะคะคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์เขานะคะ www.myairzerothailand.com ในนั้นเนี่ยจะมีสีต่างๆเนี่ยให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะจะได้ดูด้วยว่าเอ้ยชอบสีไหนแต่ว่าถ้าใครคิดอะไรไม่ออกอุ้มว่าสีน้ำเงินสีนี้สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะหรือว่านะคะใครจะสั่งให้องค์กรหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะก็สามารถติดต่อเขาได้เช่นเดียวกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอฝากไว้ประมาณนี้นะกับ Origami Mouse ค่ะถือว่าเป็นไอเดียใหม่ๆนะสำหรับคนที่ชอบพกพานะคะอุปกรณ์ต่างๆออกไปนอกบ้านนะต้องการใช้เมาส์นะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเมาส์มันหนักหรือว่ามันไม่เท่ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ